สวัสดีครับหลักการมะสูตรของพระพุทธเจ้าสิบข้อมีหลายข้อที่กล่าวว่าอย่าเชื่อในสิ่งที่เล่ากันต่อๆมาอย่าเชื่อเพราะผู้พูดเป็นอาจารย์ของเราอย่าเชื่อเพราะว่ามีอยู่ในตำราวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องพระเจ้าอู่ทองให้ฟังครับผมเข้าไปดูประวัติของพระเจ้าอู่ทองเห็นข้อความที่ไฮไลท์สีเหลืองไหมครับข้อความที่ว่าแต่ไม่ปรากฏแน่ชัดว่าพระองค์พระราชสมภพที่ไหน และมาจากเมืองไหนเอกสารทางประวัติศาสตร์และนักประวัติศาสตร์ทั้งไทยและต่างประเทศขัดแย้งกันโดยมีข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับที่มาของพระเจ้าอู่ทองสรุปได้ดังนี้ขอให้ท่านไปอ่านเพิ่มเติมนะครับเห็นเลขสีที่เป็นข้ออ้างอิงไหมครับเมื่อผมคลิกเข้าไปดูก็เป็นอย่างนี้แหละครับสรุปว่าเกิดที่ไหนมาจากเมืองไหนไม่มีใครทราบเลยผมมีเพื่อนคนไทย ที่อ่านเขียนภาษาเขมรได้อ่านจารึกเขมรได้บอกว่าให้ผมมาเล่าเรื่องนี้ให้ทุกท่านได้ฟังหน่อยผมก็จะมาเล่าให้ฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังครับพระเจ้าอู่ทองเป็นปฐมกษัตริย์พระองค์แรกของกรุงศรีอยุธยาอยู่ดีๆก็มีกำลังพลมหาศาลมีกำลังทหารเป็นจำนวนมากสมัยต่อมาก็สามารถยึดกรุงสุขโขทัยได้เมืองลบบุรีเป็นเมืองเก่ามานาน ถึงขนาดมีจารึกที่ระเบียงปราสาทนครวัดว่านี่คือกองทัพจากเมืองละโวกแสดงว่าเมืองละโวกกับเมืองพระนครเป็นเมืองที่เป็นมิตรกันมานานไม่ได้เป็นศัตรูกันสมัยนี้คำว่าเสียงเรียบหรือเสียงรากยังไม่เกิดนะครับที่ลบบุรีมีพระกลางสามยอดของอยู่ลักษณะเป็นปราสาทของในศิลปบายนพุทธศักราชงดร้องหนึ่งา โครงสร้างเป็นศิลาแรงประดับปูนปั้นสร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าชัยวร,รมันที่เจ็ดเพื่อเป็นพุทธสถานในลทัทธิวัชรยานประจำเมืองละโวกหรือลบบุรีซึ่งในขณะนั้นเป็นเมืองลูกหลวงของอาณาจรรักรขอมนับว่าเป็นปราสาทของโบราณที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยศิลปะและวัฒนธรรมแบบของโบราณที่ยังคงสมบูรณ์และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์มาจนถึงปัจจุบัน ชนชาติขอมมีความรู้ในการสร้างปราสาทกษัตริย์บางองค์ก็นับถือลัทธิสาวนิกายคือนับถือพระศิวะบางองค์ก็นับถือลัทธิไวยสนพนิกายคือนับถือพระวิษณุกระสัเป็นสมุติเทศปกครองระบบเทวราชาต่างจากทางเหนือที่มีการปกครองแบบธรรมราชาคือแบบพ่อปกครองลูกหลังจากการสิ้นพระชนของพระเจ้าชัยว,วรมันที่เองค์ที่สร้างนาครธรรมก็เกิดการแย่งชิงราชสมบัติ พระเจ้าชัยวรมันที่8ขึ้นครองราชและทำลายรูปปั้นพระวะโลกิเตสวนรูปปั้นที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาเกือบหมดสิน้นจนไม่สามารถเรียกนะครธรรมได้อีกหันมาเรียกว่านะครธมแทนในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่9ก็ถูกพระเจ้าแตงหวานเชื้อสายจามยึดอำนาจในประวัติศาสตร์ของขเขมรทำสงครามกับจามผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะ ไม่เคยมีประวัติว่าทำสงครามกับสยามเลยครับมีแต่สยามส่งทหารเข้าไปปราบเมื่อของรบชนะจามก็กวาดต้อนชาวจามเข้ามาเป็นพลเมืองจามสร้างปราสาทเป็นนะครับอาณาจักรของจามมีอยู่ที่เวียดนามตอนกลางที่นั่นเป็นอาณาจักรของจามปราสาทจามก็มีมากมายคนเขมรคนจามเลยผสมผสานกันทุกวันนี้ในเขตติดต่อเขมรกับลาวก็มีชุมชนชาวจามอาศัยอยู่มากเช่น ในเขตรัตนคิริเป็นต้นผมนำภาพชาวจามในขมรมาให้ดูผมจะไม่เล่าประวัติของพระเจ้าแตงหวานโดยละเอียดนะครับท่านที่สนใจขอให้ไปอ่านเพิ่มเติมในวิกิพีเดียดูประวัติของพระเจ้าแตงหวานตามภาพนี้นะครับการเสด็จขึ้นครองราชของพระเจ้าประซอกประแอมไม่ใช่เหตุบังเอิญแต่มีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนและมีการเตรียมการไว้โดยพระปฐุมราชาพระราชบิดา และ,ฉะเฉลยท่าชาวจำป่าที่ต้องการยึดอำนาจเพื่อปลดแอกจากพวกชนชั้นปกครองเพราะหลังจากการเสด็จขึ้นครองราชพระเจ้ากระซอกปะแอมได้ทำการกวาดล้างกลุ่มอำนาจเก่าจนเกือบหมดสิน้นสรุปสั้นๆว่าพระเจ้าแตงหวานสังหารพระเจ้าชัยวรมันที่เก้าซึ่งเป็นพ่อตาของตนขอพูดภาษาที่เข้าใจกันง่ายๆนะครับจากนั้นได้สังหารชาวพระนครไปมากมายเป็นการประกาศว่าจัดการพวกสยามจนราบเรียบ คือแพ่รากคาบเรียกเมืองพระนครใหม่ว่าเสียงเรียบขเขมรเรียกพวกละโว่ว่าสยามครับทําไมสยามจึงแท้ก็ไปดูที่โจต้ากวนเขียนไว้ว่ามีธาตุมากมายกว่าไหนทาตฟังเรื่องเล่าแล้วจะขอถามว่าในเมืองขเขมรมีเมืองเสียงเรียบไหมครับหนึ่งในผู้หนีตายจากเมืองพระนครมีบุคคลสําคัญระดับพระญาตร่วมหนีตายเดินทางมาด้วยพร้อมบริวารเดือนแสนอพยพเดินทางไปไหน ก็มาเมืองละโว่ไงครับเมืองละโวเดิมมีคนไม่มากก็กลายเป็นเมืองใหญ่มีประชากรมากทันทีก็คงจะหายสงสัยนะครับว่าอยู่ดีๆของหายไปไหนก็ผสมผสานกับคนไทยคนท้องถิ่นกลายเป็นคนสยามส่วนที่เมืองเขมรหลังจากนี้ไม่เคยสร้างปราสาทอะไรได้อีกเลยสมัยต่อมาเมื่อสยามตั้งกรุงศรีอยุธยาได้ก็กลับไปเอาคืนของที่เคยเป็นพักพวกตัวเอง กลับไปเข้าข้างพวกยึดอํานาจเรียกว่าไปจัดการพวกของแปรพักคนคขเมเนทุกวันนี้ไม่คิดว่าตัวเองเป็นของนะครับไม่รู้จักคําว่าของด้วยวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าให้ฟังอีกในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ